ต้องมาเดียวกันแหละวันพังก็ดูแล้วครับก็เดินตอนรับแขกแกไปเรียนแล้วครับเพราะว่าช่วงสามัคคีดูแถวจังหวัดเลยก็มากเลยทุกอดีตครับตอนรับทุกอดีตช่วงตรงนี้ก็ทำไปถึงวันงงนอกท่าไปถึงวันงงแล้วได้พักมาไปเรียนแล้วครับสำหรับขึ้นชนกับน้องๆกันแนะนำหลายอย่างอยู่ตอนที่เขาละช่วงนี้กันดีสามวันท่าตำบลผมเพิ่ง21หมู่บ้านเนาะตำบลผมมี12คนนี่มันใหญ่ด้วยเนี่ยเรื่องมี2เขตครับตำบลผมชี้แก้วเป็นเทศบาลเมืองชี้แก้วครับมี12หมู่บ้านแต่ว่าแถวชี้แก้วก็คงมีผู้ยิ่งหลายเนาะเป็นอบต.เป็นเทศสมาชิกมีอยู่2คนนึงทางที่คือหลายนี่เริ่มต้องเริ่มหมดแล้วมีแต่ผู้ยิ่งเนาะผู้ยิ่งเก่งเนาะทางคุณแต่ในวันนี้เก่งทำในนั้นต้องไปกับเองว่าเป็นตะกอนจะเจอได้บัตรน้องล่ำกับปีนเก่งความล่ำจะก่อนก่อนยังมีภาพพี่น้องไปจะต้องหาสิ่งที่พ่อเพียงครับโดยพอต้องเสียพ่อมาดีลองดีอดีตไม่บานเป็นหมอล่ำครับว่าเป็นหมอล่ำไอคิงได้หมอล่ำสมัครเองครับนะครับคุณพอตาสิงเป็นปากเกี่ยวกับด่านที่แค่ในโบสถ์ครับปฏิบัติเป้าแค่พี่น้องรับชมรับฟังครับขอเชิญครับเรียนท่านนายกท่านอาชีพอบต.ท่านนะครับผู้ประสานงานท่านผู้ศึกษาในงานวันนี้นะครับครับผมนายทองสูงพงษ์วดีนะครับอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวหนองครับพี่น้องได้เป็นพ่อล่ำเงินเป็นผู้ใหญ่บ้านนะผมก็เป็นพ่อล่ำครับแต่ว่าครับเรียกมาประกวดผู้ใหญ่บ้านประจำเพิ่นว่าให้บอกครับเพิ่นแจ้งเป็นก่อนล่ำมันล่ำล่ำนำเสนอผลงานนะครับได้ล่ำได้สมควรปรารถนานะครับได้เป็นผู้ยิบานยอดเยี่ยมปี61ตัดเสียนให้ร้านเช้าร้านชายมาเป็นตัวครับกระจิขอนั่นประวัติผู้บ้านโดยเป็นวันล่ำวันนะครับแต่จังล่ำไปเรื่อยนะครับเอาวันหนึ่งวันประวัติผู้บ้านเอาให้แดงเป็นประวัติผู้บ้านแจ้งวันล่ำในหลายวันนะครับ3ที่วันลูกผมนะครับก่อนเชิญท่านมาฟังครับเยี่ยมเยี่ยมปั๊บในเขตเมืองสีแก้วเมืองโบราณพึ่งกว่ามีพระธาตุบ้านหูเมืองมีอยู่สบายบ้านหัวหนองนี่ก็ย้ายออกมาอยู่ฝั่งหนองแวงพ่อแม่แพงปานยังให้ซื้อหัวนอกบ้านทิศเหนือทิศกับบ้านสีแก้วเป็นแถวมาตะวันออกทิศบ้านหนองตาไก่ทั้งหมดในดอกบุญคันทิศใต้ดอกฟ้านั้นติดกับหมู่ดงสวงตะวันตกเราตำแยเมืองทองหมู่หกเดือป่าการทำมาหากินนั้นร่วมกันเมื่อสุขไปบ้านหัวหนองมีเนื้อที่1,636ไร่ที่ทำกินดอกฟ้านั้นประมาณได้กว่า1,246ไร่ของว่านั้นเป็นที่อาศัยประชากรก้อยสุขของผู้เรือนแบ่งกันเป็นกลุ่มมีคนกลุ่มเป็นหัวหน้าแต่ละกลุ่มจัดมามีหัวหน้าทุกกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มรัตนาภิรักษ์ได้ทศสุวรรณรักษ์เป็นหัวหน้ากลุ่มที่ไม่ได้คุยแล้วกลุ่มที่สองเพชรสีทองนั่นแล้วหัวหน้ากลุ่มก็จับมาได้กำเพาพบวารีก็ใจไทยกลุ่มกลุ่มที่สามกลุ่มกลางพัฒนาพระเช่าบ้านดำเนินการทุกอย่างนายกลุ่มสีจันทรประทับเป็นหัวหน้ากลุ่มดีใจได้ดอกดังกัน
นอกจากนั้นภูมิที่สี่ก็มีเห็นภูมิเย็นจิตพัฒนาก็ว่ากันจนสิ้นนายสำนิทเจริญแสงเป็นหัวหน้าประชาชนในสินแดงภูมิที่หาแสงตะวันตกว่านั้นมันได้ดอกดังไกลนายเกียรติสาวิสิทธิ์นั้นก็ได้เป็นสมัยประชาชนทั้งหลายอยู่ในเบื้องบานในหัวหนองเท่านั้นประชาก่อน400กว่ารวมเบ็ดเสร็จแล้วน่าเห็นหน้าผู้สุขคนมี498ถูกเราดอกรวมกันเป็นผู้ชาย250คนอยู่คนกันใดเป็นผู้หญิง248คนเอาไว้3ใส่ใยเหล่ากันต่อผู้สูงวัย60ปีขึ้นไป80คนดอกว่านั้นหน้าเขาใส่ขัน47คนดอกว่านั้นเป็นแม่สูงวัย33คนเป็นชายผู้สูงออกไปแล้วคนพิการมี19หัวน้องเฮาก็มีอยู่ร่วมกับกูแล้วว่านั้นผมได้บอกว่ามาตั้งแต่กี่ก้อนหน้าพ่อแม่เราให้เฮาฟังมีพ่อหลวงแม่เพศอกตัวแม่เรียกออกมาจากสีแก้วได้มาทำหน้าสางทำหน้าดอกหัวให้ใกล้น้องแม่ดอกหวานสีแก้วต่อกันต่อจากนั้นก็มีลูกหลานเอ็นขยายเป็นผัวเรือนแยกออกมาเป็นบ้านเสื้อหมอนน้ำอื่นท่าการเป็นกระแตงผีพ่อสอ 2,345 ไปมาแล้วประเทศลงขึ้นตำบลสีแก้วอำเภอเมืองดอกตื้อแม่ร้อยยึดนันแผ่แผ่จังหวัดจังหวัดแน่นอนบ้านหัวหมอขอเก้าย้อนมีผู้ใหญ่ตั้งเจ็ดคนได้สมบูรณ์พร้อมบอดี้ใหญ่คนกับสุดท้ายมีหลากหลายชาวบ้านร่วมกันพัฒนาการให้หมู่บ้านได้แข็งแกร่งสร้างรายได้แก่แก่งให้คนในหมู่บ้านมีรายได้ผู้สุขคนตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นจนมาฮอดปัจจุบันเป็นตำนานบ้านหัวหนองหมู่คนก่อยหมู่มีอายุ216ปีแล้วประชากรก็หมู่กันทั่วบ้านหัวหนอง112ครอบครัวมาร่วมตัวกันอยู่ดีมีสุขแก่ผู้สุขคนผมท้องสวนก็ที่คนจริงใหม่ๆเขามาเติมเขามาสวนความคิดสร้างสรรค์ในวันดีมีแรงใจในหัวหนองจะเริ่มถึงแรงบันดาลใจสู่ต่อให้คุณแม่คุณพ่อให้ญาติพี่น้องมีสุขสันต์ผู้สุขสันต์ดอกเอ๋ยน้องอุ้ยน้องอุ้ยถึงสารงานก่อนนะครับน้องจักรมาจิตก่อนจักรล่ำดูกันบ้างอีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณครับครับนี่คือผู้บรรยายเข้าบ้านครับแล้วต่อไปเรียนเชิญพี่น้องผู้มาเยี่ยมยามตัวล่างครับตัวล่างมาพบกันเลยไปเยี่ยมชมฐานสิทธิ์ที่พ่อเพียงก่อนครับฐานสิทธิ์ที่พ่อเพียงทำหน้าที่มาจิตเขาเราถือได้เลยเอาครับเรียนเชิญครับเชิญเลยครับI'm gonna go to the next one.
อนว่าเราไม่โอ้โหจังหวะนะครับเพื่อนครับเพื่อนครับผู้ชายครับท่านเหมือนป่ะเหมือนป่ะหมดไหมเอ่ยมันสิบ่อย่างแบนดิตามันสิอย่างแบนไหมถ้าจะไปสองรอบเป็นยังครับเนาะสองรอบโอ้ยเดี๋ยวตาเคลียร์ดีมากเราไปแล้วนะครับคณะของเราก็ไปศึกษาทำงานยังกลุ่มต่างๆของชุมชนบ้านหัวหนองนะครับ